นายภาคินเพชรชานนท์หรือเต้เอกเซนไฟนักยูทูบเบอร์ชื่อดังอายุ19ปีถูกตำรวจภูธรสภ.บ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นนำกำลังเข้าจับกลุ่มหลังพบเป็นผู้ทำการโพสต์คลิปวิดีโอวิธีเปลี่ยนผู้100นัดให้กลายเป็นมินิกันติดรถ 1,000 นัดโดยมีการยิงใส่สุนัขที่เลี้ยงไว้จากการตรวจค้นบ้านพักและรถยนต์พบปืน3กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนหลายรายการขณะนี้การสืบสวนพบว่านายภาคินมักจะมีพฤติการถ่ายคลิปวิดีโอแล้วนำมาลงในช่อง YouTube เพื่อสร้างความสนใจกับกลุ่มวัยรุ่นซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนส่วนใหญ่เป็นคลิปเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนสอบสวนสารภาพเป็นเจ้าของคลิปจริงโดยได้ทำคลิปลง YouTube มานานกว่า2ปีแล้วและได้ค่าตอบแทนเป็นเงินที่มาจากยอดคนเข้าไปดูในช่อง YouTubeส่วนอาวุธปืนอ้างเป็นของมารดาเบื้องต้นถูกแจ้ง3ข้อหาตามพรบป้องกันการทารุณกรรมสัตว์มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต